เราจะพูดอะไรก็ตามจงพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังอย่าพูดในสิ่งที่คนพูดอยากพูดคำถามก็เกิดตรงที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากฟังอะไรจริงไหมวิธีการเบื้องต้นจะรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไง1เอาละครับต่อจากนี้ไปเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าบันได13ขั้นมีอะไรบ้างผมจะเกริ่นนำไปก่อนและเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าทีละขั้นทีละขั้นนะครับว่าแต่ละขั้นนั้นมีความสำคัญอย่างไรบันได13ขั้นประกอบด้วยเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมไม่วกวนเริ่มต้นให้โน้มน้าวเรื่องราวให้กระชับตาจับที่ผู้ฟังเสียงดังให้พอดีอย่าให้มีเอออ้าดูเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูดนี่คือบันได13ขั้นครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเดินกันไปทีละขั้นนะครับและจะรู้ว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างและประกอบทั้ง13ขั้นแล้วมันจะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการสร้างความสำเร็จจากการพูดได้อย่างไรติดตามชมนะครับบันไดขั้นที่1คือเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมหมายความว่าอะไรไม่มีนักเดินเรือคนใดที่สามารถจะนำเรือและลูกเรือไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยปราศจากการเตรียมเข็มทิศในการเดินเรือไม่มีนักบินคนใดที่สามารถจะนำเครื่องบินและลูกเรือไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเตรียมเครื่องบินและเข็มทิศในการบินดังนั้นไม่มีนักพูดคนใดที่จะประสบความสำเร็จในการพูดได้โดยปราศจากการเตรียมยกเว้นอย่างเดียวนั้นคือฟลุ๊กดังนั้นผมคิดว่าท่านคงไม่เอาหน้าตาของท่านไปฝากไว้กับฟาร์มฟลุ๊กใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่ฟลุ๊กขึ้นมาหน้าก็แตกกลางเวทีหน้าก็แตกกลางงานอาจจะทำให้เราเสียเซลล์ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมครับการเตรียมให้พร้อมเป็นยังไงการเตรียมให้พร้อมก็หมายความว่าจะต้องเตรียมเรื่องใหญ่ๆ2เรื่อง1คือเรื่องที่จะพูดย้ำนะครับเขาให้พูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องนั้นให้ตรงประเด็นแม่นประเด็นน้อยประเด็นเช่นถ้าให้พูดเรื่องพ่อก็พ่ออย่างเดียวไม่ต้องมีแม่ก็ได้คราวนี้ไหนๆก็เราพูดเรื่องพ่อแล้วล่ะพ่อมีความดีหลายอย่างถ้าพูดความดีทุกอย่างอาจจะทำให้พ่อดูไม่สำคัญเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีเรื่องไหนที่จะเจาะลึกและทำให้คนเห็นความสำคัญของความเป็นพ่อเลยถูกไหมฮะดังนั้นต้องตัดใจที่จะเลือกมาประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจจะเลือกพ่อในความเป็นผู้นำหรือพ่อในความเป็นผู้ที่คิดบวกหรือพ่อที่เป็นผู้นำที่พาเราไปในทางที่เป็นคนดีอะไรก็ตามยกมาข้อเดียวแล้วเจาะให้ลึกถ้ามีหลายประเด็นแล้วเจาะไม่ลึกคุณค่าของข้อมูลนั้นจะไม่ค่อยกระแทกจิตใจคนฟังหรือไม่ค่อยจะพุ่งเข้าใจคนฟังแต่ถ้าเราตัดใจที่จะให้ประเด็นการพูดน้อยลงแล้วก็เหลือประเด็น1ประเด็นหรือ2ประเด็นแล้วเจาะให้ลึกมันย่อมจะได้ผลซึ่งทำให้คนเห็นความสำคัญของปัจจัยนั้นนะครับนี่คือการเลือกการเตรียมเรื่องคราวนี้พอเตรียมเรื่องที่ตรงประเด็นแล้วประการที่2ก็ต้องมาเลือกเรื่องด้วยทำไมเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดน่ะเราจะต้องเลือกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับคนฟังเกี่ยวข้องกับปัจจุบันทำไมถ้าเรานำเรื่องมาพูดนะฮะที่ตรงประเด็นก็จริงแต่ถ้ามันคนละยุคคนละสมัยคนฟังอาจจะเฉยๆกับสิ่งที่เราจะพูดอยู่แต่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาย่อมจะอยากจะฟังเรื่องนั้นแล้วก็อยากจะติดตามเรื่องนั้นและถ้าเขาอยากฟังเรื่องนั้นน่ะเรามีความคิดมีไอเดียมีความรู้อะไรก็ตามที่อยากจะให้เขารับรู้อะไรเขาจะรับได้เต็มที่เลยดังนั้นพอเตรียมตรงประเด็นแล้วก็ต้องเลือกหัวข้อดีๆเลือกเรื่องดีๆนะครับถ้าในปัจจุบันยกตัวอย่างอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่าง Facebook คนจะเข้าใจแต่ถ้ายกตัวอย่างTelegram ยกตัวอย่างโทรเลขยกอย่างจดหมายคนฟังอาจจะงงถูกมั้ยฮะพูดถึงแฟกต์ในปัจจุบันนี้อาจจะงงๆแล้วเครื่องแฟกต์แต่ถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตถ้าพูดถึงเรื่องทั่วๆไปถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์ทุกคนจะเข้าใจง่ายขึ้นนี่คือการเลือกเรื่องถ้าจะเตรียมให้มีคุณภาพและการพูดเอาหน้าเชื่อถือต้องเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้องหาข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงมาประกอบกับการพูดของเราด้วยข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงมาจากไหนก็มาจากตัวเลขสถิติหลักวิชาข้อวิจัยทฤษฎีสุภาษิตคำอำเภยอุปมาเอาไปคำสอนในศาสนาตำรับตำราต่างๆที่เราสามารถจะเตรียมมาเพื่อทำให้ข้อมูลนอนหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนี่คือตัวข้อสำคัญข้ออ้างอิงดูง่ายๆแล้วกันฮะในปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นคุณสังเกตไหมฮะเวลาโฆษกมาพูดทีไรก็ตามมักจะมีตัวเลขยันเสมอว่าตอนนี้ที่ประเทศไหนมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีการรักษาตัวเท่าไหร่หายไปแล้วกี่คนจะมีสถิติขึ้นตลอดเวลาซึ่งสถิตินี้มันจะยืนยันทำให้รู้สึกว่า
การรักษาพยาบาลหรือการแพร่เชื้อนั้นกระจายไปเร็วขนาดไหนทุกคนจะรับรู้เลยแต่ถ้าพูดด้วยคำลอยๆอาจจะเฉยๆอาจจะไม่รู้สึกน่ากลัวแต่พอมีตัวเลขมีสถิติมีหลักวิชามีตัวกราฟขึ้นมาแสดงจะทำให้รู้เลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆกับสถานการณ์โควิดทุกคนจะได้พร้อมที่จะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างเต็มที่แล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะฮะในการเรียงลำดับเรื่องที่จะพูดนะครับก็จะมีการเรียง2แบบที่อยากให้ทำความเข้าใจดีๆแบบแรกจะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปแบบที่2จะเป็นแบบที่เรียกว่าขั้นมืออาชีพเลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านทำขั้นที่2ได้แต่ขั้นที่2ไม่ได้เอาขั้นแรกก่อนในการเรียงลำดับขั้นแรกคืออะไรคือเรียงตามหลักทั่วๆไปการเรียงลำดับการพูดตามหลักทั่วไปก็หมายความว่าอาจจะเรียงจากเหตุแล้วไปหาผลหรือที่เรียงจากผลย้อนมาหาเหตุจะเรียงจากวันนี้ไปหาอนาคตหรืออนาคตย้อนกลับมาวันนี้หรือจะเรียงตามหลักเวลาเช่นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำอย่างนี้ก็ได้เป็นการเรียงหรืออาจจะพูดถึงนโยบายก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปหาวิธีปฏิบัติหรืออาจจะพูดถึงวิธีปฏิบัติก่อนแล้วค่อยๆย้อนกลับมาหานโยบายก็ได้นี่คือการเรียงลำดับโดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นการเรียงที่ทำให้เกิดเป็นขั้นเป็นตอนและจะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายถ้าผมขยายความนิดนึงก็คือสมมติเราพูดนโยบายก่อนนโยบายบริษัทเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นโยบายในการทำโปรเจกต์งานเราจะทำตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรพอพูดจบแล้วต่อจากนี้ไปกระบวนการทำงานเราจะเริ่มจาก1 2 3 4 5อย่างนี้คนจะเข้าใจง่ายนะฮะหรือเราจะพูดถึงกระบวนการทำงานก่อนว่าในยุคปัจจุบันนี้เราต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพเช่น1 2 3 4 5มันจะส่งผลให้ตอบสนองนโยบายของบริษัทหรือตอบสนองนโยบายของการทำงานเราบ้างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จถ้ากรณีของการขายสินค้าถ้าเราขายสินค้าเนี่ยก็คืออาจจะพูดถึงส่วนประกอบของสินค้าก่อนที่เป็นสรรพคุณของสินค้าแล้วก็ค่อยๆไล่ไปหาผลลัพธ์จากการกินหรือดื่มสินค้านั้นแล้วและมีผลลัพธ์ที่ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นยังไงหรืออาจจะพูดถึงสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วมันบกพร่องเสร็จแล้วเราควรจะต้องมารับประทานอาหารเสริมอย่างนี้สินค้าของเราและผลมันได้เกิดขึ้นยังไงบ้างเราจะเรียนแบบไหนก็ได้ให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วแต่ความถนัดซึ่งไม่มีข้อกำหนดว่าเราควรจะขึ้นจากเหตุก่อนลากไปหาผลหรือควรจะขึ้นจากผลก่อนแล้วย้อนกลับมาหาเหตุนะครับให้เราเรียนไปนี่กรณีที่เราจะเป็นนักขายนะครับนักขายที่เป็นการขายอาหารเสริมหรือการขายผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนี่คือวิธีการเรียบเรียงลำดับของเรื่องที่จะพูดส่วนที่สองในการเรียบเรียงลำดับที่อยากให้ท่านเป็นถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่ถือเป็นขั้น professional เป็นขั้นมืออาชีพเลยนะฮะก็คือเรียงลำดับเรื่องราวนั้นตามความต้องการของผู้ฟังเป็นไงพอพูดคำนี้แล้วงงๆนะบางคนเรียงลำดับการพูดตามความต้องการผู้ฟังหมายเขาว่าไงก็หมายเขาว่าผู้ฟังบางคนน่ะเขาอยากฟังอะไรล่ะครับเราก็พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นคำถามก็เกิดตรงที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากฟังอะไรจริงไหมเขาอยากฟังอะไรล่ะวิธีการเบื้องต้นจะรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไง1ดูจากอาการของเขาก่อนเราคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนสมมติเราสนทนาครั้งแรกนะหรือว่าเราจะพูดกับใครก็ตามในเบื้องต้นให้ลองคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ก่อนลองแย่ดูซิว่าเขาอยากฟังอะไรสมมติว่าเราพูดถึงการขายสินค้าด้วยกันนะสินค้าที่1ดูเฉยๆสินค้าที่2ก็ดูเฉยสินค้าที่3เขารู้สึกตื่นเต้น alert ขึ้นมาเลยแสดงว่าเขาต้องการอยากได้สินค้าแบบที่3ถ้าคุณมีคุณขยายความสินค้าตัวนี้เลยคุณอาจจะขายสินค้าได้นะฮะนี่คือวิธีการสังเกตหัวข้อที่เราพูดทั่วๆไปอย่างเช่นหัวหน้าสอนลูกน้องคุยกันกับลูกน้องประสานงานทั่วไปหรือเราจะพรีเซนต์งานให้นายฟังให้หัวหน้าฟังเราดูเลยเราพูดมี5หัวข้อข้อที่1ดูแล้วข้อเฉยๆข้อ2ดูเฉยๆข้อ3ดูเขาตั้งใจเป็นพิเศษเลยพอตั้งใจพิเศษเลยขยายตรงนี้ทันทีเลยนะฮะนั่นหมายความว่าสมมติคุณเราเตรียมไว้5ข้อเนี่ยข้อที่1เราจะไม่ห้าข้อนอนข้อ1คนฟังไม่ดูแล้วเฉยๆอาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้แล้วหรือเขาอาจจะไม่อยากฟังรายละเอียดก็ได้ให้รีบสรุปหัวข้อนั้นเร็วๆพอสรุปปั๊บเข้าหัวข้อ2หัวข้อ2พูดไปสักพักนึงเขาก็ไม่ค่อยสนใจอีกก็รีบสรุปเร็วๆเหมือนกันแล้วก็ไปหัวข้อ3หัวข้อ3เขาเริ่มสนใจเมื่อไหร่ปั๊บให้ขยายตรงนี้ให้เต็มที่เลยเอาบางคนบอกอาจารย์แล้วเวลาหมดหัวข้อ4 5ทำไงอ่ะ4 5ไม่ต้องพูดก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะเขาอยากฟังหัวข้อ3เขาเต็มอิ่มในเนื้อหาที่เขาอยากจะได้เพราะฉะนั้น4 5ไม่พูดถึงก็ไม่เป็นปัญหาหรือถ้าเหลือเวลาสักนิดนึงก็เกิน4 5ขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เป็นให้มันครบลูปของมันก็พอนี่คือวิธีการพูดให้ตอบสนองคนฟังเมื่อเราได้เรื่องเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาเรื่องนั้นมาจัดระเบียบความคิดทำไมต้องจัดระเบียบความคิดด้วยผมอยากจะบอกว่าในการจัดระเบียบความคิดของเราน่ะ
เป็นการนำเรื่องนั้นนะฮะค่อยๆมาเรียงร้อยมาเรียงร้อยไปมาจัดลำดับว่าอะไรน่าจะพูดก่อนอะไรน่าจะพูดหลังเพื่อทำให้การพูดของเราเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนการเรียบเรียงคำพูดเนี่ยมันเหมือนกับการเขียนแผนที่เราต้องการให้ใครเดินทางไปที่ไหนเราเริ่มพูดตรงนี้ต้องการให้จบที่ปลายทางตรงไหนนั่นคือจุดหมายปลายทางเราถูกไหมฮะคราวนี้เราต้องเขียนแผนที่ว่าให้เขาเริ่มเดินจากจุดนี้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่เป้าหมายที่เราต้องการให้ไปถ้าเราเขียนแผนที่ชัดเจนคนฟังจะถึงจุดหมายปลายทางแบบไม่หลงแต่ถ้าเราเขียนแผนที่ไม่ชัดทำให้คนเดินทางงงงงแล้วเขาจะสับไปสับมาวนไปมาสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ถึงเป้าหมายหรือถึงก็เสียเวลาไปนานดังนั้นการพูดของเราต้องจัดระเบียบความคิดดีๆเพื่อให้เป็นขั้นเป็นตอนฟังและเข้าใจง่ายไม่สับสนที่สำคัญก็คือบางทีเราอาจจะพูดแล้วสับสนเองก็ได้มีเยอะนะฮะที่พูดไปพูดมาอย่าว่าแต่คนฟังจะงงเลยคนพูดก็งงเองจนกระทั่งจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียบเรียงดีบางอย่างเกิดขึ้นที่ประสบการณ์ผมโดยตรงเลยนะบางทีพูดไปเนี่ยถ้าจังหวะไหนเราเรียงลำดับไม่ดีนะฮะสีหน้าคนฟังเนี่ยนะเขาจะงงๆนะพอเขางงๆปุ๊บเราก็เหมือนตกใจอะว่าเอ๊ะทำไมเราพูดไปเขาไม่เข้าใจเหรอเพราะฉะนั้นมันจะกลับสะท้อนมาหาเราแล้วว่าแสดงว่าตรงนี้เราวกวนหรือเปล่าเราไม่เรียงลำดับไม่ดีหรือเปล่าทำให้เขางงก็จะต้องกลับมาตีโจทย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พลาดไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันคราวไหนเราก็ต้องมีการเรียบเรียงใหม่ให้ดีเพราะฉะนั้นการพูดของเราที่เรียงลำดับตามความต้องการผู้ฟังน่ะมันย่อมถูกใจคนฟังเสมอเพราะอะไรเพราะเราพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังดังนั้นจึงมีข้อความหนึ่งจดมาร์กเอาไว้เลยนะครับสำหรับการพูดในเรื่องนี้ก็คือเราจะพูดอะไรก็ตามจงพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังอย่าพูดในสิ่งที่คนพูดอยากพูดแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนฮะลองไปใช้ดูผมเชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้คุณเป็นคนที่พูดแล้วใครก็อยากฟังอย่างเต็มที่นะครับเรียงดีๆฮะเรียงเหตุไปหาผลเดินผลมาหาเหตุเรียงอะไรก็ตามให้มันเป็นขั้นเป็นตอนดีๆให้มันมีข้อถ้าเรียกว่ามีหัวมีตัวมีขาครบสมบูรณ์ถ้ามีหัวมีตัวไม่มีขาก็อาจจะขาดวิ่นไปนะฮะเพราะนั้นเราจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเราต้องพิจารณาในข้อมูลนั้นว่าข้อมูลอะไรน่าจะเกิดก่อนอะไรน่าจะเกิดหลังและเรียงลำดับมาเป็นดีๆนะฮะวิธีการก็เป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเริ่ม1จาก1ถึง5 5มาหา1ก็ได้3ไป5แล้วก็กลับมา1 2ก็ได้แล้วแต่ขอให้เราว่าเราเรียงลำดับนั้นถูกต้องตรงกับสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังหรือไม่นะครับไม่ต้องกังวลอย่างอื่นนะถ้าคนฟังอยากฟังผลคุณพูดผลเต็มที่เลยนะเหตุไม่ต้องพูดก็ได้ทำไมก็เขาอยากฟังผลเขาไม่อยากฟังเหตุเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเหตุเลยก็ได้แต่ความเป็นตัวเราอาจจะรู้สึกเองว่าแหมขอพูดเหตุสักหน่อยไม่ได้หรอขอเกินเหตุสักหน่อยไม่ได้หรอสุดท้ายแล้วพอหลงติดตรงนี้ไปกลายเป็นว่าเรามโนคนเดียวที่คิดว่าคนฟังอยากจะฟังเหตุและก็มัวแต่เล่าเหตุไปเรื่อยๆจนทำให้เขาสึกว่าจริงๆเขาไม่อยากฟังเหตุแล้วเขาอยากฟังผลมากกว่าถ้าเกิดไม่เตรียมจะเกิดอะไรขึ้นไม่เรียบเรียงจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าถ้าเตรียมไม่ดีแล้วก็เรียบเรียงไม่ดีบางทีมันไฟตันน้ำมันช็อตนะในบนเวทีได้นะไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะบางคนมักจะพูดกับผมเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยมีประสบการณ์พูดมาเยอะแล้วไม่ต้องเตรียมก็ได้เหมือนนักขายบางคนนะนักขายบางคนบอกโอ้ยขายมา10ปีแล้วเจอลูกค้าร้านนี้ไม่เป็นไรผมพูดขายมันเต็มที่แล้วไม่ต้องเตรียมก็ได้ไปถึงกลางแล้วมุกแล้วก็พูดได้เลยถามว่าทำได้ไหมได้ครับแต่ถามว่าหวังผลความสำเร็จแค่ไหนอะเราจะหวัง50 50หรือจะหวัง90หรือจะหวัง100นึงการไม่เตรียมน่ะมันมีโอกาสพลาดเยอะคุณว่านักร้องอาชีพอ่ะท่านรู้ไหมครับว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีทุกครั้งจะต้องซ้อมทุกครั้งเลยบางที3เดือน6เดือนนะฮะนั่นคือการซักซ้อมคือการเตรียมความพร้อมขึ้นบนเวทีแล้วเวลาขึ้นบนเวทีแล้วจะขึ้นอย่างสง่างามและไม่ต้องมากังวลผลเสียของการที่ไม่เตรียมเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากที่ว่าเวลาเราขึ้นบนเวทีพูดหรือพูดกับใครเป็นงานเป็นการถ้าไม่เตรียมเกิดความไม่คล่องในการพูดเรากังวลกับเนื้อเรื่องนะฮะใจเราจะคิดถึงเนื้อเรื่องนั้นกลัวจะลืมเรื่องพอกลัวจะลืมเรื่องสายตาจะไร้คุณภาพน้ำเสียงจะไม่มีคุณภาพทันทีอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่มาเลยมันเหมือนกับคนร้องเพลงคาราโอเกะแล้วจำเนื้อไม่ได้เคยเห็นไหมฮะบางคนเนี่ยจำเนื้อเพลงได้จะร้องแล้วใส่อารมณ์อย่างเต็มที่ทั้งเสียงทั้งแววตาทั้งอารมณ์มันเต็มไปหมดแต่ขณะที่บางคนยังจำเนื้อไม่ได้ก็จะท่องเนื้อตามคาราโอเกะอารมณ์มันจะมาไม่ได้มันเหมือนกับการท่องเนื้อในออกอากาศมากกว่านั่นคือประสิทธิภาพของการเตรียมและจัดระเบียบความคิดนี่คือทั้งหมดของการเตรียมและการจัดระเบียบความคิดเพื่อทำให้การพูดของเราน่ะเนื้อหาดีเนื้อหาตรงประเด็นน้อยประเด็นและก็หนักแน่นมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวและมีข้อสรรพสูตรอ้างอิงมีที่มาที่ไปและ
ถ้าเราเลือกเรื่องที่ทันสมัยแล้วมันย่อมจะทำให้เรื่องนั้นเป็นที่น่าสนใจของคนในยุคนั้นนะครับถ้ามีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และแล้วเตรียมพร้อมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผมจะบอกว่ามันสำเร็จไป 50% แล้วนะครับเพราะอย่างน้อยพอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วมันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจไม่ต่ำกว่า 50% เลยในการที่จะออกไปพูดกับใครแล้วหวังผลสำเร็จอย่างเต็มที่ดังนั้นฝากไว้หน่อยนึงนะครับว่าจะไปไหนก็ตามต้องเตรียมเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเราต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปให้ครบมันจะได้ไม่ขาดแล้วเวลาเที่ยวจะได้มีความสนุกเราจะไปต่างจังหวัดเราก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมถ้าเราจะพูดกับใครก็ตามเราจะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมบ้างและทุกอย่างและจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทิ้งท้ายในหนึ่งสรุปตอนท้ายแล้วกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างกับการเตรียมให้พร้อมที่จะพูด 1. เตรียมข้อมูลที่จะไปพูดโดยการล็อกตัวเองดีๆนะครับว่าเขาให้พูดเรื่องอะไรต้องพูดเรื่องนั้นเท่านั้นอย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดมันจะทำให้เราผิดประเด็นได้ง่ายๆ 2. ก็คือต้องเตรียมข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงเพื่อทำให้การพูดของเรามีน้ำหนักเกิดความน่าเชื่อถือและ 3. ก็คือจะต้องมีการเรียงลำดับเรื่องราวนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจง่ายและไม่สับสนนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านเริ่มจากบันไดขั้นแรกถ้าเตรียมเมื่อไหร่โอกาสประสบความสำเร็จสูงครับดังคำที่กล่าวว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องทุกเม็ดจะถูกหมดแต่ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเมื่อไหร่มันจะผิดหมดต้นปลายเลยและเราจะหาไม่เจอเลยครับว่าเราล้มเหลวหรือเราไม่ได้อย่างที่หวังจากการพูดเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นขั้นแรกเป็นขั้นที่สำคัญมากไม่สำคัญคงไม่อยู่ข้อที่หนึ่งนะครับคือเตรียมให้พร้อมเพราะฉะนั้นพยายามเตรียมให้พร้อมทุกครั้งที่จะพูดครับนี่คือบันไดขั้นแรกที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและจะทำให้เราเดินไปอย่างสง่างามบนเส้นทางของการเป็นนักพูดที่ทำให้คนเห็นด้วยคอยตามและสามารถจูงใจคนได้ในอนาคตครับ